รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจากความชอบดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจนะครับในแบบ Afternoon Tea ของเจ้าของร้านเวลาชาแห่งนี้นะครับก็ทำให้เกิดเป็นคาเฟ่แห่งใหม่ในซอยอารีครับที่หลายๆคนนะครับการันตีได้เลยว่าชาของที่นี่เนี่ยถูกปากคนไทยจริงๆเลยล่ะครับขอต้อนรับสายหวานทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับที่บ้านใหม่ของเรานะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพฤหัส 4:30 นครับแต่วันนี้ครับผมมาตามรอยกลิ่นชาหอมๆนะฮะที่ขึ้นชื่อมากๆของร้านเวลาชาครับถึงแม้ว่าเนื้อที่ของทางร้านนะครับจะค่อนข้างจำกัดสักนิดหนึ่งนะครับแต่เขาก็ตกแต่งร้านได้น่ารักด้วยการเพ้นท์นะครับแล้วก็มีพร็อพสไตล์วินเทจตัดกับสีน้ำเงินครับซึ่งเป็นสีหลักของทางร้านได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับที่ร้านเวลาชานะครับที่โด่งดังมากๆนะครับก็คือชาครับที่นี่นะครับเขามีชาให้เราเลือกกว่า40ชนิดเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะผมขอเลือกชาตัวนี้เลยอันนี้นะครับก็คือ Tropical Breeze นะครับจะเป็นชาขาวครับแต่ว่าเขาจะเบรนเนี่ยจะมีกลิ่นของสับปะรดนะครับแล้วก็มะม่วงครับคือก่อนที่เราจะชิมชาเราจะแบบต้องสูดกลิ่นนิดนึงนะอันนี้คือมันหอมกลิ่นผลไม้มากๆคือฟรุตตี้สุดๆนะครับดีมากๆนะครับกินชาแบบนี้ฮะบ่ายๆนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆของผลไม้นะครับแล้วก็มีขนมที่รออยู่ข้างหน้าครับอย่างวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์จริงๆของที่เวลาชานะครับถ้าคุณมาแล้วเนี่ยบนโต๊ะนี้ต้องสั่งเลยจริงๆไม่งั้นเฉยมากๆอย่างเมนูนี้นะครับอันนี้เรียกว่า4สีสังขยาเอาแบบคลาสสิกสุดๆก่อนเลยที่เราคุ้นเคยกันนะฮะสังขยาเวลาจิ้มกับขนมปังเนาะก็จะมีสีเขียวอันนี้จะเป็นใบเตยส่วนสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสังขยาชาไทยครับสีชมพูนะครับเป็นสังขยาบีทรูทอันนี้จะเป็นสังขยาอัญชันนะครับสีก็จะออกแบบฟ้าๆหน่อยเลือกถ้วยสีที่ชื่นชอบเอาให้แบบทั่วๆเลยไม่ต้องเคอะเขินกันประมาณนี้เอาละครับขนมปังนุ่มอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้เราจิ้มเรารู้เลยแต่ที่ชอบจริงๆคือสังขยามันมีความหอมมันมีความหวานกำลังดีขอลองอันนี้ด้วยนะฮะเป็นบีทรูทรสชาติไม่ได้แตกต่างกันแต่ด้วยความที่เป็นสีที่แตกต่างกันมันช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการทานฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับชื่อเมนูว่าขนมไทยรวมนะครับมาที่นี่นะฮะที่เวลาชาเขาก็จะมีขนมไทยจัดเป็นเซตแบบนี้ให้เลยเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับคือชาเขาดีมากจริงๆนะฮะกินกับอะไรก็อร่อยคืออย่างที่เห็นกันนะครับขนมไทยของที่นี่จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเรารู้สึกว่ากินด้วยความเพลิดเพลินอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของเวลาชาเลยนะครับชื่อว่าเมนูโทสต์ชานมไต้หวันครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับอยู่ที่โทสต์ครับชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็เมนูทุกอย่างในนี้นะฮะเขาทำเองหมดเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ตัวขนมปังไอศกรีมหรือแม้แต่ตัวซอสชานมไต้หวันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดโฆษณาเกินจริงนะฮะดูว่ามันจะมีความกรอบแล้วก็ข้างในนะฮะแบบดูโอ้นุ่มมากแล้วก็ฉ่ำเนยสุดๆเลยด้านบนที่เราเห็นแบบว่าเอ๊ะจะมีเหมือนมีซอสอยู่อันนี้จะเป็นแบบไซรัปสูตรพิเศษของทางร้านนะฮะก็จะมีส่วนผสมของเมเปิลไซรัปแล้วก็อย่างอื่นด้วยโอ้โหอร่อยมากทุกอย่างมันไปด้วยกันแล้วแบบเป็นกราฟพุ่งปี๊ดเลยตัวโทสของเขามันดีมากจริงเพราะว่าข้างนอกกรอบข้างในมันนุ่มแบบนุ่มจริงๆแล้วก็มันฉ่ำเนยมากๆซอสชานมนะฮะไต้หวันของเขาชาของเขาจะมีกลิ่นเฉพาะจนกระทั่งมาเป็นซอสก็ยังมีกลิ่นที่แบบเด้งออกมาชัดเจนนะครับไอศกรีมกะทินะฮะรสชาติโดดเด่นอร่อยมากๆครับจานนี้สุดยอดจริงๆครับ
สำหรับร้านเวลาชานะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารี1ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนะครับนิดนึงครับร้านจะอยู่ขวามือครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมแล้วนะครับกับเมนูขนมหวานอร่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเมนูที่มีชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตมูสหน้าฝัดนมเนี่ยจะอร่อยไม่ได้เลยถ้าขาดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนมันทำให้ขนมของเรามีความหอมนุ่มละมุนรับประทานแล้วจะติดใจจริงๆครับวิธีทำเค้กปั่นช็อกโกแลตคนผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชตีพอเข้ากันปิดเครื่องคนด้วยพายยางจนเข้ากันดีแท่ส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนาน 6-7 นาทีกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำมูสช็อกโกแลตละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและไข่แดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวและเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูลงในส่วนผสมมูสช็อกโกแลตที่เย็นแล้วคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กสปันช็อกโกแลตที่กดไว้ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำฟัดช์นมสดคนผสมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบวางช็อกโกแลตมูสเค้กลงบนภาชนะแล้วราดด้วยฟัดช์นมสดให้ทั่วตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังมะพร้าวอบเชยมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศน้ำตาลทรายผงฟูอบเชยป่นเกลือป่นและมะพร้าวขูดขาวคั่วคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชกะทิสำเร็จรูปและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์โรยด้านบนด้วยมะพร้าวขูดขาวคั่วให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีคว่ำออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังมะพร้าวอบเชยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนุกสนานกับการทำด้วยนะกับเมนูกล้วยหอมทอดซอสคาราเมลครับ